สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับบริษัทสิทธินีครีเอชั่นเสนอ Go Paradise ร่วมเวลคัมโดยโครงการบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารจัดการกอล์ฟมหาวิทยาลัยรามคำแหงสิงคอร์ปอเรชั่นคุณภาพคนคุณภาพสังคมลิโพมั่นใจคุณทำได้ผลิตภัณฑ์ดลับสปอตแอนลิงฟิต39หนึบมั่นใจใส่ติดและเจสก้าทราเวลเล่นกอล์ฟสนุกนึกถึงเจสก้ากอล์ฟทัวร์กอล์ฟรายการพิเศษ4ครอบครัวนักกอล์ฟพ่อแม่ลูกมาร่วมชิงชัยบนสังเวียนหญ้า Uniland Golf and Country Club ครับ3วัน3รสชาติและ4ทีมที่จะมาดวลวงสวิงชิงเงินและของรางวัลรวมกว่า 248,000 บาทจะเป็นครอบครัวใดกันบ้างเราไปพบกับพวกเขากันเลยคู่แข่งขันทีมแรกครอบครัวเราพลประทีปคุณพ่อกบคุณแม่อีทและเด็กชายสกอร์ภายใต้ชื่อทีมสกอร์เรอร์ทั้งคุณแม่และน้องสกอร์วัย9ขวบเคยคว้าถ้วยรางวัลจากการแข่งขันกอล์ฟมาแล้วคนละใบด้วยนะเนี่ยผู้แข่งขันทีมที่2ครอบครัวบุญดาวนำทีมโดยคุณแม่น้องที่เคยมาร่วมแข่งขันลิโพชาเลนจ์เมื่อปีที่แล้วและได้ตำแหน่งรองชนะเลิศไปครอบครองคงคู่มากับคุณพ่อพงษ์และน้องแพรงานนี้คุณแม่ขอเป็นช้างเท้าหน้าสักวันอ้อลืมบอกชื่อทีมไปพวกเขามาในนามน็อกเอาท์ค่ะผู้แข่งขันทีมที่3ภายใต้ชื่อทีมที่เป็นมงคลว่าป๋อห่อแต่คราวนี้มาร่วมแข่งขันรายการกอล์ฟพาราไดซ์เป็นครั้งที่2เลยเติมท้ายชื่อทีมว่าป๋อห่อรีเทิร์นคุณพ่อศักดิ์คุณแม่นุ้ยและน้องบีมจะผนึกกำลังกันเพื่อพิชิตแชมป์ครั้งนี้ได้หรือไม่สู้มากๆค่ะและผู้แข่งขันทีมสุดท้ายคุณหน้าคุณตากันเป็นอย่างดีเป็นมือดีจากค่ายทีออฟครอบครัวอภิสิทธิ์ภูวกุลคุณแม่มุ้ยคุณพ่อชัยและน้องพีมาคราวนี้ตั้งชื่อทีมเสมือนนวนิยายวัยรุ่นว่าฟ้าใสหัวใจสีชมพูเต็มลายครับเต็มลายในวันหยุดพิเศษวันครอบครัวแห่งชาติซึ่งหยุดติดต่อกันถึง3วันคือวันที่13 14 15นะคะเราก็ได้ครอบครัวจากทางบ้านนะคะมาร่วมสนุกสนานวันนี้ซึ่งเราก็เตรียมของรางวัลมอบให้ในวันปีใหม่ของไทยมากมายทีเดียวค่ะและในวันนี้เรามาพบกับทีมแรกซึ่งเข้ามาแข่งขันกับเรานะคะเป็นตัวแทนจากโครงการกอล์ฟรามคำแหงอาจารย์เกิดสิรินะคะชื่อทีมว่าสกอลเลอร์ค่ะพ่อแม่ลูกนะคะวันนี้เรียกว่ามาแบบชื่อทีมแบบมีชัยเลยนะคะและเรามาดูทีมที่2ค่ะทีมที่2นี่เป็นทีมที่สมัครมาจากทางเว็บไซต์ingin.com นะคะมีชื่อทีมว่า knock out จะ knock out เขาหรือถูก knock ก็ไม่แน่ใจนะคะ มาดูทีมที่3ค่ะเป็นตัวแทนจากกลุ่มชมรม T off ใน High Five นะคะชื่อทีมเพราะมากเลยฟ้าใสหัวใจสีชมพูค่ะ
ุ่มทีออฟคงนั่งเชียร์กันหน้าจอลุ้นกันระทึกเลยนะคะว่าวันนี้เนี่ยหัวหน้าชมรมของเราเนี่ยก็กลุ่มทีออฟจะคว้ารางวัลอะไรไปได้บ้างสำหรับทีมสุดท้ายนะคะฟอหอรีเทิร์นนะคะขอยินดีต้อนรับนะคะกลุ่มคุณนุ้ยนะคะสี่ครอบครัวในวันนี้ใครจะทำรางวัลได้มากที่สุดลิโพก็พร้อมจะมอบเงินสดให้เลยนะคะทีมที่1 30,000 บาททีมที่2 20,000 บาททีมที่3 10,000 บาทนะคะและของรางวัลอีกเพียบวันนี้เตรียมรางวัลมาให้นะคะเป็นคันรถเลยค่ะถ้าทำได้ก็รับไปเลยกติกาของเรามีด่านให้ฝ่าฟันถึง3ด่านด้วยกันนะคะและด่านแรกจะเป็นอะไรนั้นไปติดตามชมกันค่ะลิโพกอล์ฟสกิลชาเลนจ์ด่านที่1สนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นคุณภาพคนคุณภาพสังคมรางวัลสำหรับทีมชนะเลิศในด่านนี้คือบัตรกำนันจากสนามกอล์ฟไมด้ากอล์ฟคลับและบัตรกำนันจากสนามกอล์ฟเดอะพายกอล์ฟแอนด์ลอดรวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 12,300 บาทกติกาด่านที่1ทั้ง4ทีมต้องแอปโพสข้ามอุปสรรคระยะ100หลาขึ้นกรีนและสลับกันเล่นระหว่างพ่อแม่และลูกเพื่อพิชิตรางวัลในหลุมนี้ลิโพกอล์ฟแฟมิลี่ชาเลนจ์2011วันนี้ครับเครื่องดื่มลิโพร่วมฉลองเทศกาลสงกรานต์วันครอบครัวกับคนไทยโดยการแข่งขันกอล์ฟสนุกๆครับท่ามกลางสายฝนประปรายบนพื้นหญ้ายูนิแลนด์กอล์ฟแอนด์คันทรีครับแม่คุณแม่น้องร้องเลยครับมีโอกาสเปิดเกมก่อนด่านแรกครับแอปโพสขึ้นกรีนระยะ100หลาสลับกันเล่นระหว่างพ่อแม่ลูกนะครับบังเกอร์ทรายดักซ้ายขวาและด้านหลังเดี๋ยวไงก็ที่ออฟจ่อหน้ากรีนก่อนแล้วกันได้แล้วพ่อทงปักหน้านะคุณพ่อพงศ์ก็มาโค้ชคุณแม่น้องให้ตีตกหน้ากรีนนะครับเพราะทงปักหน้ามาดูว่าจะทำตามใบสั่งได้หรือไม่ตั้งชื่อทีมว่าน็อกเอาท์นะครับทีมนี้โอ้โหช็อตนี้ขัดใจคุณพ่อครับตีออนกลางกรีนเลยมาถึงทีมที่2ทีมสกอร์เรอร์ครับคุณพ่อกบอาสามาเสิร์ฟเองเลยเล่นท่ามกลางสายฝนที่โปรยปรายลงมาเป็นระยะระยะครับผลงานลูกนี้ตกระดับทงครับออนทางขวาสวยทีเดียวคุณแม่อีกก็ยิ้มชอบใจแล้วครับคิวต่อมาปอหอนรีเทิร์นส่งคุณลูกอย่างน้องบีมมาแอปโพสเลยทีเดียวครับเห็นวงแล้วต้องบอกว่าเด็กคนนี้อนาคตไกลทีเดียวตกหน้ากรีนวิ่งขึ้นมาออนระดับทงเหมือนกันครับแม่ไม่ธรรมดาจริงๆน้องบีมทีมฟ้าใสหัวใจสีชมพูแอปโพสเป็นทีมสุดท้ายครับอ้าวคุณพ่อชัยออกตัวไปแล้วร้องครับดูผลงานตกหน้ากรีนครับดีนะครับไม่ตกน้ำโอ้โหทีมฟ้าใสช็อต2จากเนินหน้ากรีนครับคุณแม่มุยจะตัดเข้าไปลูกโด่งตกหลังธงครับแล้ววิ่งโอ้โหแรงดีจริงๆครับคุณแม่มุ้ยแต่ละทีมเนี่ยต้องเล่นช็อตให้น้อยที่สุดนะครับถึงจะพิชิตรางวัลในแต่ละด่านได้คุณพ่อชัยจะพัดช็อต3ลายลงเนินครับแล้วดูผิดลายตั้งแต่ออกตัวแล้วครับโอ้โหลูกออกซ้ายวิ่งผ่านหลุมไปแล้วมาดูคุณแม่น้องทีมน็อกเอาท์นี่วางลูกดูลายเหมือนจะพัดเองเลยครับแต่จริงๆเนี่ยเป็นคุณลูกครับออกมาพัดเพราะคุณแม่แอบโพสต์มาแล้วน้องแพรพัดช็อต2ลายลงเนินเหมือนกันใส่ซะเต็มเหนียวเลยครับน้องแพรลูกเกือบทะลักออกนอกกรีนโอ้โหคุณแม่แอบคอนเลยลูกนี้มาลุ้นช็อต2ของทีมปอหอรีเทิร์นครับคุณประสักพัดลายลงเนินแล้วดูครับให้ซ้ายน้อยไปนิดเดียวมีเสียวเลยครับลูกนี้คุณแม่นุ้ยก็ขอแท็บอินเก็บช็อต3ไปก่อนครับเอาละครับเหลือทีมสกอร์เรอร์ครับถ้าเล่นช็อต2ลงจะชนะไปเลยในด่านนี้ช็อต2ของทีมสกอร์เรอร์ครับคุณแม่อีทใกล้เคียงทีเดียวคุณพ่อกบก็มาเก็บช็อต3ลงไปจนได้ครับยันเสมอทีมปอหอรีเทิร์น
ทีมน้องเอามาเล่นช็อต3ขอซ้อมมือหน่อยเถอะถึงรางวัลจะถูกยกยอดไปในด่านหน้าแล้วก็ตามน้องพีก็ขอมาพัดช็อต4ตามใบสั่งคุณแม่ครับโอ้โหลงสวยทีเดียวหลุมนี้ก็สนุกสนานกันไปตามประสาครอบครัวครับกับเกมกอล์ฟวันหยุดสงกรานต์แบบนี้คุณพ่อพงษ์ทีมน้องเอาก็ขอมาเก็บช็อต4ด้วยเหมือนกันลงเอาเลิกเอาชัยสักหน่อยสรุปผลงานหลุมนี้ทีมปหรีเทิร์นกับทีมสกอร์เรอร์ครับเสมอกันที่3ช็อตต้องยกยอดรางวัลในด่านนี้ไปร่วมกับในด่านต่อไปอีก2ด่านยังมีลุ้นให้สนุกกันครับในช่วงหน้าลิโพกอล์ฟสกิลชาเลนจ์ด่านที่2สนับสนุนโดย GPS ที่มียอดขายอันดับ1 Garmin รางวัลสำหรับทีมชนะเลิศในหลุมนี้คือบัตรกำนันจากสนามกอล์ฟเบสโอเชียนกอล์ฟและบัตรกำนันจากสนามกอล์ฟอยุธยากอล์ฟคลับรวมราคาของรางวัลทั้งสิ้น 12,000 บาทกติกาด่านที่2ทั้ง4ทีมเริ่มต้นเล่นช็อตแรกบนราฟหนานอกกรีนหลายลงเนินระยะ25หลาและสลับกันเล่นระหว่างพ่อแม่และลูกโดยจบสกอร์ให้ต่ำที่สุดเพื่อพิชิตรางวัลในหลุมนี้มาถึงด่านที่2ของลิโพกอล์ฟ Family Challenge 2011ครับเล่นจากลาฟนอกกรีนแต่ละทีมต้องทำจำนวนช็อตให้ต่ำที่สุดนะครับปอรีเทิร์นส่งน้องบีบออกมาเล่นก่อนคนแรกครับตักเข้ามาวิ่งลงเนินแล้วดูน้ำหนักของเด็ก13ปีครับโอ้โหผลงานสุดยอดจริงๆห่างหลุมประมาณฟุตเศษช็อตต่อไปใครพัดก็ได้แล้วครับทีมปอรีเทิร์นมาถึงทีมสกอร์เรอร์ครับคุณพ่อมาโค้ชน้องสกอร์เอาให้ลงเลยนะลูกแต่แม่ตีเบาไปเยอะครับโอ้โหช็อตนี้ต้องมีการบ้านอีกไกลเลยทีเดียวก็สนุกสนานกันแบบครอบครัวครับใช้เวลาว่างกับเกมกอล์ฟเพื่อสานสัมพันธ์ให้แน่นแฟนระหว่างพ่อแม่ลูกแต่ที่ดูซีเรียสเนี่ยน่าจะเป็นคุณแม่น้องครับลุ้นน้องแพรกันหน่อยจากทีมน็อกเอาลูกวิ่งลงเนินมาแล้วครับแม่พัดลูกนี้เบาไปครับโอ้โหหรืออีกตั้งคันธงเศษดูหน้าคุณแม่น้องซะก่อนเครียดเลยทีเดียวทีมฟ้าใสหัวใจสีชมพูคุณพ่อชัยขอเล่นก่อนเลยครับชัยพัดเข้ามาเหมือนกันน้ำหนักวิ่งช้าแบบนี้ยังต้องมีงานทำอีกเยอะเลยครับทีมฟ้าใสเอาละครับมาถึงช็อตที่2สถานการณ์ตอนนี้ปอฮอได้เปรียบที่สุดครับเพราะลูกใกล้หลุมกว่าเพื่อนทีมสกอร์เรอร์ครับส่งคุณแม่อีทมาพัดในช็อตที่2มาลุ้นกันครับ yeah. แล้วดูไกลเคียงครับแต่น้ำหนักเลยหลุมไปไกลเหมือนกันคุณพ่อกบก็ยังให้กำลังใจแล้วครับน่ารักจริงๆครอบครัวนี้ซีเรียสยกทีมครับคุณพ่อพงทีมน็อกเอาพัดช็อต2ลูกนี้น้ำหนักเบาไปครับแม่ไม่ลงนี่ลุ้นยากเลยทีเดียวเพราะปอหอนะจ่อคิวชนะอยู่แล้วคุณแม่น้องก็ขอเก็บช็อต3ก่อนครับแล้วเดี๋ยวไปขอเคลียร์กับคุณพ่อซะหน่อยทำไมไม่เอาให้ลงเหลือฟ้าใสที่มีลุ้นจะบีบทีมปอหอแล้วครับน้องพีต้องเอาลงในช็อตที่2ให้ได้ลูกนี้โอ้โหเฉี่ยวหลุมไปนิดเดียวครับแม่น่าเสียดายคุณพ่อทีมปอหอจะมาพัดเพื่อคว้ารางวัลทั้ง2ด่านไปให้หมดนะครับไม่มีปัญหาครับออกสตาร์ทได้น่ากลัวทีเดียวกับการกลับมาอีกครั้งของทีมปอหอรีเทิร์นสรุปผลด่านนี้ปอหอรีเทิร์นเล่น2ช็อตสกอร์ต่ำสุดครับรับของรางวัลในด่านนี้รวมกับรางวัลในด่านที่แล้วไปด้วยยังเหลือด่านสุดท้ายครับไปรอลุ้นกันในช่วงหน้ากับกอล์ฟพาราไดซ์ลิโพกอล์ฟสกิลชาเลนจ์ด่านที่3สนับสนุนโดยเครื่องดื่มลิโพมั่นใจคุณทำได้รางวัลสำหรับทีมชนะเลิศในหลุมนี้คือบัตรกำนันจากสนามกอล์ฟบางประกงริเวอร์ไซด์คันทรีคลับและบัตรกำนันจากสนามกอล์ฟกรีนวัลเล่คันทรีคลับรวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 2,500 บาทกติกาด่านที่3ทั้ง4ทีมจะต้องเล่นลูกจากบังเกอร์ไซด์ระยะ20หลาสลับกันเล่นระหว่างพ่อแม่และลูกโดยจบสกอร์ให้ต่ำที่สุดเพื่อพิชิตรางวัลในหลุมนี้
มาถึงด่านสุดท้ายของลิโพกอล์ฟแฟมิลี่ชาเลนจ์2011ครับเล่นจากบังเกอร์ทรายทีมปอห่อส่งน้องบีมมาออกสตาร์ทอีกแล้วแม่ลูกนี้ยังตกบนลัฟนอกกรีนอยู่เลยเอาละครับทีมสกอร์เรอร์คุณพ่อกบจะทำได้ดีกว่าไหมโอ้โหยอดเยี่ยมครับวิ่งมาออดบนกรีนจนได้ด่านนี้ถ้ามีเสมอกันทีมที่ตีใกล้ธงกว่าจะได้สิทธิ์ชนะได้ของรางวัลไปนะครับคุณพ่อพงทีมน็อกเอาท์แม่ยังติดอยู่บนลัฟอยู่เลยเหลือทีมสุดท้ายน้องพีจากฟ้าใสหัวใจสีชมพูถ้าตีใกล้ธงกว่าสกอร์เรอร์ก็ยังได้ลุ้นครับน้องพีตีลอดลูกหรือเปล่าลูกยังอยู่ในบังเกอร์ไซด์อยู่เลยอย่างที่บอกครับสกอร์เรอร์ใกล้ธงที่สุดรองลงมาก็เป็นทีมน็อกเอาท์แล้วก็ทีมปอห่อระยะจะมีผลในกรณีที่มีทีมเสมอกันในด่านนี้นะครับคุณพ่อชัยมาแก้ไขให้ลูกชายในช็อตที่2เล่นออกมาดีครับแหมถือว่าไม่เสียหายเท่าไหร่น้องแพรจะเล่นพัดเข้ากรีนมานะครับจากบนลาฟโอ้โหสโตรกแรงทีเดียวช็อตสามยังต้องเหนื่อยหน่อยครับทีมน็อกเอาท์ทีมปอห่อโดยคุณพ่อศักดิ์พัดลายขึ้นเนินนะครับโอ้โหสั้นเสียเหลือเกินคุณพ่อศักดิ์แทบไม่เชื่อสายตาตัวเองสกอร์เรอร์ส่งน้องสกอร์มาพัดช็อตที่2ครับลายลงเนินวิ่งมาแล้วครับน้ำหนักดีนะครับแต่ผิดลายแต่คุณพ่อก็ยังให้กำลังใจตลอดคุณแม่น้องซีเรียสจริงๆครับจะมาปิดสกอร์ลูกนี้ได้ไหมแล้วดูต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆครับคุณแม่น้องทีมน็อกเอาท์จบที่ช็อต3ครับขึ้นแทนไปก่อนใครจะมาตีเสมอได้บ้างลุ้นกันสนุกทีเดียววันนี้หน้าตาแช่มชื่นขึ้นมาเลยครับคุณแม่น้องน้องพีอีกแล้วครับท่านแล้วคุณแม่มุ้ยหายไปไหนเนี่ยสโตกรูปชัดเลยครับแต่โอ้ได้แค่เฉียวตามหน้าเสือก็ถือว่าหมดลุ้นไปก่อนเพื่อนครับสำหรับทีมฟ้าใสคุณแม่นุ้ยช็อต3แหมนาคาเตอร์เบียวหรือเปล่าเห็นชัดเลยครับคุณพ่อศักดิ์ก็มาปิดสกอร์ให้จบที่4ช็อตครับปอห่อรีเทิร์นทีมสกอร์เรอร์ครับช็อต3ถ้าลูกนี้ลงจะได้รางวัลในด่านนี้ไปเพราะตีใกล้ธงกว่าไม่มีปัญหาครับสกอร์เรอร์คว้ารางวัลใกล้ธงจากลิโพและรางวัลในด่านนี้ไปได้แม้ว่าสกอร์จะเท่ากับทีมน็อกเอาท์ก็ตามมารอลุ้นการแข่งขันลิโพกอล์ฟแฟมิลี่ชาเลนจ์2011กันต่อในวันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้นะคะ13เมษายนครอบครัวที่ทำของรางวัลไปได้ก็คงจะเห็นหน้าเห็นตากันแล้วนะคะทีมปอห่อรีเทิร์นวันนี้รับของรางวัลเป็นกิฟเวอร์เชอร์เป็นมูลค่า 24,300 บาทค่ะและในด่านสุดท้ายนี่นะคะครอบครัวสกอร์เรอร์ได้ทำรางวัลไปได้ถึง 25,500 บาทค่ะพี่เขาก็ใจดีนะคะพร้อมที่จะมอบกอล์ฟเซตซึ่งประกอบไปด้วยถุงกอล์ฟร่มและกระเป๋าเก๋ๆใบนี้ให้นะคะยินดีด้วยค่ะพร้อมจะมีนะคะผลิตภัณฑ์จากซาวด์คลาวด์แก่นนะคะก็จะมอบกล่องของขวัญให้ในช่วงปีใหม่ไทยแบบนี้ด้วยนะคะขอให้มีความสุขค่ะกับทุกๆครอบครัวเลยนะคะวันนี้นะคะเราคงจะเห็นนะคะว่าครอบครัวแต่ละครอบครัวเนี่ยมีความสุขสุขสันต์และใช้เวลาว่างครอบครัวอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขและท่านผู้ชมล่ะคะวันนี้จะพาครอบครัวไปเที่ยวไหนที่แน่ๆพรุ่งนี้เราจะกลับมาพบกับกอล์ฟพาราไดซ์สวนสำนักกอล์ฟอีกครั้งนะคะบ่ายโมงครึ่งวันนี้คงต้องลาไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้แล้วมาลุ้นกันนะคะว่าครอบครัวไหนจะคว้ารางวัลอะไรไปได้บ้างสวัสดีค่ะพบกับเกมกอล์ฟสุดมันวันครอบครัวสิบสองชีวิตร่วมฝ่าฟันอุปสรรคมีเพียงทีมเดียวที่จะคว้าแชมป์กับชาเลนจ์กอล์ฟเพื่อครอบครัวแห่งปี13 14 15เมษายนนี้บ่ายโมงครึ่งห้ามพลาด1ปีมีครั้งเดียวกับลิโพกอล์ฟแฟมิลี่ชาเลนจ์2011